วันนี้โอกาสดีนะครับเราจะได้มากินข้าวซอย Netflix ข้าวซอยลุงประกิตกันครับผมอันนี้เป็นเมนูนะครับข้าวซอยมีข้าวมันไก่นี่ก๋วยเตี๋ยวนะครับราคาตามนี้นะปัจจุบันแอมซองดูในที่สุดก็ได้มากินสักทีข้าวซอยหมูอะไรคะข้าวซอยเนื้อแล้วก็เราจะสู้ข้าวมันไก่ดีไหมแล้วแต่เอาข้าวมันไก่มาด้วยเนื้อหนังก็มาไหนๆก็มาแล้วก็ต้องรอมาไวเทสอ๋อมีเชฟเอียนเชฟเอียนแนะนำหรอใช่แล้วเขาเห็นจากไหนพี่เอียนนะเขาก็เคยให้ตัวดูมาไหมนี่ไงมีป้ายๆมาแล้วข้าวมันไก่มีข้าวมันไก่หนังดูดีเดี๋ยวลองชิมดูอันนี้ข้าวซอยเนื้อซึ่งนั้นพอดไม่กินอันนี้หมูข้าวหมูเหรอข้าวซอยหมูเราต้องบอกข้าวหมูใช่ไหมของมดเนื้อไงยุกินข้าวซอยหมูโอเคโอเคอ่ะค่อยอ้วนชิมก่อนระหว่างเขาอันนี้เนื้อน่ากินมากเลยอ่ะโอ้นี่เนื้อถ่ายรูปไปเลยทำไม่ดีให้หน่อยเส้นมันจะอืดหวานเค็มมันเผ็ดมันรวมแล้วก็เส้นไหนดูเส้นเส้นมันคือเส้นเขาลวกดีไม่ได้แบบเละกินแล้วยังแบบรู้สึกถึงเท็กเจอร์หนึบๆได้เราลองเนื้อบ้างไม่เละคุณเป็นยังไงละลายขอดูเนื้อหน่อยมันลายจริงเนื้อแหละมากคิดว่าข้าวซอยเนื้อน่าจะฟินกว่าข้าวซอยหมูเพราะหมูมันเป็นแบบเป็นแบบหมูแบบเนี้ยหมูหมูเลยไม่มีติดมันเลยนะมันหมูเน้นๆนะหมูเน้นๆมากเลยน้องชิมดิตัวฉีกไปแล้วนี่แต่มันก็ฉีกง่ายฉีกง่ายฉีกง่ายแต่คือมันไม่มีมันเลยมันก็จะไม่ละลายในปากเท่าไหร่แต่คือว่าคือเป็นเนื้อหมูหมูเนื้อมันน้อยมากเนี่ยแต่มันจะไม่ละลายในปากเหมือนเนื้อไงใช่ป่ะหัวเนื้อคือสุดยอดเนื้อสุดยอดจริงแนะนำแนะนำแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวมันไก่กันขอกินข้าวซอยก่อนอ่ะมาต่อกันที่ข้าวมันไก่โอเคกรอบ
คกินอิ่มไปแล้วนะครับกับข้าวซอยลุงมกิจอร่อยมากนะครับเนื้อเปื่อยเส้นดีนะครับผมตัวข้าวมันไก่ก็ข้าวหอมอร่อยนะครับตัวไก่อาจจะไม่ได้นุ่มมากนะก็พอได้เคี้ยวนิดนึงนะแต่ก็ถึงไม่ถึงกับว่าเหนียวเอานี้ละกันแต่ว่ามันมีรสเฉพาะตัวบางอย่างเนาะอร่อยใส่นมคาร์เนชั่นดูแค่นี้อ๋อเหรอก็ป้ายคาร์เนชั่นเป็นสปอนเซอร์ไงอ๋อแล้วก็ในข้าวซอยหรือว่าในการปรุงต่างๆอาจจะมีผงชูรสนิดหน่อยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะเพราะว่าถามป้าเขาว่าป้าบอกว่ามีผงชูรสนิดนึงนะก็โอเคใครที่แพ้ผงชูรสนะครับก็อาจจะหลีกเลี่ยงนะครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากลองก็ลองได้นะครับถือว่าผ่านนะครับผมตามรีวิวนะประเด็นเรามาต่อร้านบิวดิ้งเอนะครับกินกาแฟกันต่อนะหลังจากกินข้าวซอยกินเที่ยวเชียงใหม่วันนี้ไปเรามาลองดูจริงๆบิวดิ้งเอมันจะมีที่จอดอยู่ด้านหลังนะครับด้านหน้าร้านบางทีมันจอดไม่ได้เนาะระวังโดนล็อกล้อนะครับเดี๋ยวนี้เขามีป้ายแล้วเนี่ยนี่บิวดิ้งเอชุบชุบมันก็จะเป็นร้านสไตล์อาคารเก่านะเป็นเหมืองเก่าคนรอกาแฟเยอะมากเป็นลาเต้ร้อนครับลาเต้ร้อนครับไม่ใส่แซ่บครับเป็นแก้วฮันนี่หรือกาแฟครับฮันนี่ครับสั่งอะไรครับลาเต้ก็จะกินลาเต้ร้อนตั้งใจเยี่ยม
หลังจากกินกาแฟเสร็จแล้วนะครับนั่งทำงานก็ก็แก๊กแล้วได้เวลาไปกินข้าวเย็นแล้ววันนี้เราจะไปกินสุกี้ช้างเผือกสุกี้ช้างเผือกสาขาสาขาแรกเลยหรอสาขาสาขาแรกเหรอหลังมอก็ได้นะเอาหลังมอไหมสาขาแรกเลยไปกินลูกชิ้นหัวนมได้ใจลูกชิ้นเสียบไม้อ่ะเอาล่ะเอาไปอันนั้นละไปสาขาแรกแล้วกันอยากกินหมั่นโถโอเคป่ะเราไปสาขาแรกกันแล้วเดี๋ยวเจอกันที่สุกี้ช้างเผือกครับโอเคเราจอดรถเตรียมมากินสุกี้ช้างเผือกแล้วนะครับแนะนำสำหรับคนที่จะมากินสุกี้ช้างเผือกก็คือรีบหาที่จอดก่อนถึงร้านเลยเพราะว่าที่จอดหายากมากจอดตรงแถวยูเมพาสหรืออะไรตรงนี้ก็ได้หรือจะถ้าอยากขยันเดินหน่อยก็จอดแถวปั๊มน้ำมันแต่ถ้าใครอยากเสียตังค์ก็มาฝากรถใกล้ๆได้นะจอดข้างหลังได้มั้งที่ร้านสุกี้ช้างเผือกโอเคอันนี้เรากำลังเดินไปที่ร้านแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านแล้วกันนะครับว่ามีอะไรกินบ้างคนถ้าจะเยอะแบบนี้โอเคเลยนะคือแบบว่าเราไปไหนก็ได้ไงก็รอมันสั่นแล้วเราก็ค่อยโอเคอันนี้ก็คิวยาวนะครับประมาณ10คิวถึงร้านสุกี้ช้างเผือกแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนวิธีการรันคิวเป็นไอ้ตัวเครื่องติดนะตัวขอดูเครื่องติดหน่อยนี่ก็ตัวน้อยน่ากินเราก็รอคิวเรียกนะครับหลังจากนี้เราก็ไปหาอะไรกินลองท้องก่อนที่แฟนผมอยากกินก็คือมันโถมันโถขายเอาไหมเอาอะไรไหมกินไหมคะเหลืองเออจะใจได้กินไหมคะเอาไหมอยากลอกกันนะไปถึงบ้านเอาก็ได้ลังเลนะครับมีอย่างครับพี่น่ามากินระหว่างรอสุกี้ก็คือลูกชิ้นก็เดี๋ยวเราจะทำเซลูชินด้วยเดี๋ยวกินทุกที่เสร็จแล้วกินบัวลอยโอเคบัวลอยน่ากินข้าวบัวไปกินไหมไอ้ข้าวจ้าข้าวมันโถข้าวไส้ครีมเลยก้อนหลอกเขาลูกชิ้นชิมไหมก็พอชิมไหมก็พอมินิอีกนะครับระหว่างรอก็กินลูกชิ้นใส่ถุงเพราะว่าสุกี้เราใส่ถุงใส่ถุงอร่อยมากโอเคพอกินได้พอลูกเอาใส่จานก็ได้ได้ดูนั่งกระแถมรู้ก็ได้ลูกเดี๋ยวลูกก็ตรงให้โอเคครับโอเคจอดรอวันแล้วล่ะจอดรอโอเคยองยองรอเรียกทั้งสองใช่เพราะว่าคราวที่แล้วมาก็ไม่ได้กินเพราะว่ามันโผล่หมดเหลือแต่อย่างอื่นวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้กินกินมานานแล้วอะตั้งแต่เขาเป็นแบบรถไฟนองอุ้ยร้อนระวังร้อนมันก็คือแป้งหวานๆแป้งมันฟูบอกว่าอร่อยนุ่มๆอร่อยไหมอร่อยมันไม่ได้แบบทั้งแข็งพอกินมันโหยลูกชิ้นอิ่มละไม่กินแล้วคือกินไม่ได้มากินสาขานี้นะที่ไหนเขามีหลังคาแล้วด้วยมาแล้วลูกชิ้นอ
ช่ตั้งแต่ทานนี่เราไม่เท่าไหร่ว่าไรใส่ตาเหมือนจะทำตังตุกไปไหนเมื่อไรพี่ลงไป60บาทที่ได้พรมาจากการซื้อไม่ใช่ที่นี่อ่ะแม่ตกเรื่องแต่ที่ควักตังค์ซื้อทำมันปิ้งเพราะว่าจะจ่ายลูกชิ้นไงเพราะว่าเขา650ใช่ไหมแล้วเขาก็ซื้อรอบแรกไป40ใช่ป่ะก็ได้ตังค์ทอนเหรียญนะใช่ไหมแล้วเราอีสองซื้อ3ฟองแต่แบงค์ร้อยไงก็ได้ทอน60ไงแล้วเอาเหรียญน่ะจ่ายมันปิ้งเออข้าวมันปิ้งไปไงเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเขาเลี้ยงข้าวอ่ะขอตังไปจ่ายค่าลูกชิ้นด้วยอะไรนะขอตังไปจ่ายค่าลูกชิ้นด้วยได้มาแล้วน้ำน้ำน้ำน้อยตามสั่งด้วยใช่ปลุกปลิดปลุกปลิดสุกี้ยังไงก็ต้องที่นี่แหละไม่รู้ทำไมไม่งั้นนี่พิเศษแห้งพิเศษน้ำจิ้มเพิ่มไหมคะเดี๋ยวก่อนแล้วกันถ้ามาอธิบายไปเยอะอย่างซูกี้ที่นี่หอมกระทะนะครับแล้วก็วุ้นเส้นเป็นวุ้นเส้นใสๆนะผมชอบวุ้นเส้นใสๆแล้วก็ผัดผักยังมีความกรอบอยู่นะแล้วก็แบบคือรสชาติดีน้ำจิ้มก็อร่อยมากนะครับเข้ากันดีมากๆอยากให้ลองมาชิมกันดีนะครับวันนี้ก็กินตุ้ยๆเลยหรือว่าน้ำเยอะน้ำน้อยสั่งได้อาจจะรอคิวนานสักนิดนึงนะถ้ามาสาขานี้อะไรก็อดทนหน่อยนะครับแล้วมันอาจจะร้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าลองมาชิมกันดูขออนุญาตไปกินก่อนมันจันแสงหมูนุ่มผักมุกผักเยอะมากเลยนะก็พิเศษอ่ะเออคือไม่รู้เขาคิดยังไงอ่ะปริมาณผักปริมาณวุ้นเส้นหมูอะไรเงี้ยคุ้มแม่เลยว่าแบบมันเป็นบาลานซ์ที่กำลังดีอ่ะกรอบไปก่อนยุ่งหึไม่มียุ่งยุ่งไปก่อนแต่คือพอเวลาเราไปกินสุกี้ที่อื่นอย่างนี้ใช่ป่ะบางทีเขาก็ใส่วุ้นเส้นเยอะอัดนิดเดียวหรืออะไรเงี้ยบางทีมันประหลาดหืมหืมหืมจานคายไหนอร่อยก็เหมือนกันอิ่มเรียบร้อยแล้วครับกับสุกี้ช้างเผือกนะครับก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะครับใครมาเชียงใหม่ก็แวะมากินได้ก็เป็นร้านที่แนะนำนะครับก็วันนี้อิ่มแล้วลาแต่เพียงเท่านี้ไม่มีสามารถยัดอะไรได้แล้วตอนนี้อิ่มมากแล้วครับวันนี้ก็ใครมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับอยากจะให้เราแนะนำอะไรก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับยังไงดีอะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรละวันนี้เหนื่อยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพักผ่อนกันให้เต็มที่ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ